natural selection is one of the processes that supposedly guide evolution. นะครับการคัดสรรทางธรรมชาตินะครับเป็นกระบวนการหนึ่งที่พระเจ้านะครับใช้ในการสร้างสิ่งมีชีวิต Many times an evolutionist will look at somebody that believes in the Bible and say, well, you don't believe in natural selection. นะครับถ้ามีคนมาพูดกับคนที่เชื่อในพระคัมภีร์นะครับก็จะบอกว่าพวกที่เชื่อในพระคัมภีร์นะคือพวกที่ไม่เชื่อเรื่องการคัดสรรตามธรรมชาติ But actually, I do believe in natural selection, but only within a kind.นะครับซึ่งจริงๆแล้วผู้ที่เชื่อในพระคัมภีร์นะครับเราเชื่อเรื่องการคัดสรรตามธรรมชาติแต่ว่าในส่วนที่เป็นสายพันธุ์เท่านั้นนะครับที่การคัดสรรตามธรรมชาติเข้ามาอยู่ในระบบนะครับ So what I mean by that is natural selection could produce from a wolf a poodle ครับสิ่งที่อาจารย์เนี่ยอธิบายให้เราเข้าใจนะครับในเรื่องนี้ก็คือนะครับระบบการคัดสรรตามธรรมชาตินะครับสามารถที่จะเปลี่ยนจากหมาป่าไปเป็นพูดเดินได้นะครับ but only within one kind would it work แต่ก็ยังอยู่ในประเภทของหมาแค่นั้นนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปจริงแต่ว่ามันยังเป็นหมาอยู่นะครับ now almost done let's talk about humans as they relate and then we'll be finished ทีนี้มาพูดถึงพวกเรานะครับ homo sapien มนุษย์เนี่ยเรามาได้ยังไงนะครับมาดู mutations are also happening within us humans นะครับเราทุกคนมีการกลายพันธุ์ตลอดนะครับSo if you might need to explain generation. Okay. Well, mutations in humans, actually every single generation, each generation has more mutations than the previous generation. รู้ไหมครับว่าพวกเราที่นี่กลายพันธุ์ไปร้อยเท่าจากพ่อแม่ของเราเรากลายพันธุ์กันส่งมารุ่นต่อรุ่นเลยปู่มาถึงพ่อเราใช่ไหมครับพ่อของเราเนี่ยกลายพันธุ์มาร้อยเท่าของปู่แล้วก็เรากลายพันธุ์มาจากพ่อของเราร้อยเท่าด้วยนะครับมีการกลายพันธุ์อยู่เรื่อยๆทุกๆรุ่นเลยนะครับ What that means is this it would not ever be possible to start with a monkey or an ape and produce a human okay because mutations would occur here that would prohibit a human to be formed นะครับดังนั้นนะครับทฤษฎีวิวัฒนาการนะครับเมื่อเราพูดถึงทฤษฎีวิวัฒนาการนะครับเราจะเห็นว่าเริ่มจากลิงไปจนถึงSince when Charles Darwin was young. นั่นเป็นภาพของชาร์ลส์ดาร์วินตอนที่เป็นเด็กหนุ่มนะครับ Now what does the Bible say about all of this related to humans? What does it say? What does the Bible say about humans as it relates to the biblical kind? พระคัมภีร์พูดถึงมนุษย์ยังไง The Bible says that we humans are all one kind. It says one blood, we're one kind.พระคัมภีร์อธิบายว่ามนุษย์เราเป็นสายพันธุ์เดียวเท่านั้นนะครับคือเป็นมนุษย์นะครับสายโลหิตอันเดียวกันเลย Maybe you've heard that there's more than one race of humans but that's not true เราอาจจะเคยได้ยินว่าเรามาจากสายพันธุ์อื่นๆที่อยู่ก่อนเราซึ่งตอนนี้ไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนั้นไม่เป็นความจริงครับเรามีเพียงสายพันธุ์เดียว We're all one race all of us in this room we're of the same race เราต่างก็เป็นมนุษย์เหมือนกันครับเราเป็นคนเหมือนกันใช่ไหมครับAnd I know Mr. Watt's a lot more handsome than me, but we're still the same race. แน่นอนอยู่แล้วครับผมมันจะหน้าตาดีกว่าอาจารย์นะครับแต่ว่าเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน All right. Biological fact, here we go. We're all of one race. That's what we just said. The Bible says that. Actually, science confirms that as well. ตามชีววิทยานะครับตามหลักความจริงในเรื่องของชีวภาพมนุษย์ทุกคนมีสายพันธุ์เดียวนะครับBut what does the Bible say about a spiritual race? Actually, there's two different spiritual races. แต่มีความต่างในเรื่องของจิตวิญญาณนะครับสายพันธุ์ของจิตวิญญาณเรามีสองสายพันธุ์ The Bible explains it this way. Either you're moving in the direction of Jesus Christ or you're moving away. คือนะครับการเคลื่อนที่เข้าหาองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือการเคลื่อนที่ออกห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้าครับ Now let me give you a basic history. And some of you I know have heard of Jesus Christ before.อาจจะเคยได้ยินเรื่องของพระเยซูมาก่อนใช่ไหมครับอาจารย์จะพูดถึงเรื่องนี้นิดนึง When God created the world, everything was perfect. เมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลกใบนี้ในครั้งแรกนะครับทุกอย่างสมบูรณ์แบบไม่มีข้อบกพร่องเลย But Adam and Eve, the first two humans, they sinned against God, which allowed death and suffering to enter the world. แต่อาดัมกับอีฟทำบาปทำให้เขาต้องเสื่อมจาก
พระสิริของพระเจ้านะครับก็คือไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้อีกเลยนะครับ Now God is holy, he's perfect, and now man is sinful, separated from God. เมื่อพระเจ้าทรงบริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบนะครับจำเป็นต้องแยกออกห่างจากมนุษย์ซึ่งมีความบาปอยู่And we have no way to get back to the God that created us because we're separated. ดังนั้นนะครับขณะที่มีความบาปอยู่นั้นเราไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในความบริสุทธิ์ได้ในพระเจ้า And the Bible says this is so serious. Sin is so serious that each of us deserves death. พระคัมภีร์อธิบายว่าความบาปนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากนะครับเพราะว่าทำให้เราต้องตายกันทุกคนเพราะเรามีความบาปอยู่ในชีวิต Because something very amazing happened.แต่ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับเรื่องที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นสำหรับพวกเรา God sent His Son Jesus Christ to the world to die for us เพื่อให้เรากลับไปมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้อีกพระเจ้ายอมส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อที่จะรับการทุกข์ทรมานแทนเรา So that we didn't have to die and suffer the wrath of God Jesus Christ took that and He died for us แทนที่เราจะถูกลงโทษเพราะความบาปของเราพระเจ้าทรงรับโทษเหล่านั้นแทนเราแล้วAnd so all people that enter a relationship, and it is a relationship with Jesus Christ, can have this restored relationship with God. ที่บนกางเขนขณะที่พระเยซูคริสต์ถูกตึงนะครับสำหรับผู้ที่ยอมรับการช่วยเหลือขององค์พระเยซูคริสต์ที่สิ้นพระชนเพื่อเราบนกางเขนครับเขาได้มีความสัมพันธ์กับไปหาพระเจ้าอีกครั้งSo Jesus Christ, He gave us this gift or this option to accept Him and to enter a relationship with God.ขณะที่เรายังมีโอกาสอยู่นะครับพระเยซูคริสต์ทรงให้โอกาสเราที่จะรับการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้า So let me finish this way ครับอาจารย์จะจบบทเรียนในวันนี้แบบนี้ครับ This is my belief according to the Bible which I believe is absolute truth นี่คือความจริงที่อาจารย์ได้รับจากพระคัมภีร์แล้วอาจารย์ก็เชื่อในความจริงนี้ Evolution did not happen วิวัฒนาการไม่มีอยู่ God created us พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์Have a relationship with Him. เพื่อเราจะได้มีความสัมพันธ์ในพระองค์ And He created you to have a relationship with Him as well. พระองค์สร้างเราขึ้นมาเพื่อเราจะได้มีความสัมพันธ์กับพระองค์ได้ And I'm going to end just a moment. I'm going to end, but I'll ask you to do one thing. ขอหนึ่งอย่างนะครับอาจารย์จะขอให้เราทำหนึ่งอย่าง If you have more questions about a relationship with God or anything that was presented today, you can find Mr. Watt or find one of us here and just talk to us. ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับชีวิตของเราเองนะครับก็อยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นใครเรามาอยู่ที่นี่ทำไมครับก็สามารถถามที่ได้นะครับหรือถามอาจารย์ที่เขาอยู่ด้านหลังนะครับใช้ภาษาอังกฤษกับเขานะครับได้ฝึกภาษาต่อไปด้วยนะครับมีคำถามถามได้เลยนะครับขอบคุณ Thank you again ครับคุณมาครับขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะครับ